ปเกรดประสบการณ์ใหม่ของการวาดกับ XP Pen Artist 16 Generation 2ขนาดจอ 15.4 นิ้วเคลือบฟูลลามิเนตป้องกันแสงสะท้อนและยังให้ผิวสัมผัสคล้ายวาดบนกระดาษแสดงผลค่าสี Adobe RGB ได้มากถึง 94% มาพร้อมปากกา X3 รุ่นล่าสุดสามารถใช้งานได้กับระบบ Windows และสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน Description ถ้าใส่โค้ด Necross ก็รับส่วนลดพิเศษไปเลยอยากสร้างงานอาร์ตสวยๆต้อง XP Pen นะครับถ้าพูดถึงฮีโร่ที่ชื่อแอโร่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเธอเพิ่งจะมามีบทบาทในคอมิกเมื่อปี2018นี่เองถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆแล้วเนี่ยแม่หนูแอโร่เนี่ยยังเป็นเด็กน้อยเบบี๋แบบเด็กทารกอยู่เลยถ้าเป็นวิธีจำแบบผมนะครับผมจะจำว่าแอโร่เนี่ยเป็นตัวละครเซต Agent of Atlas ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกันคือในช่วงปี 2018-2019 เนี่ยจะมีฮีโร่เพิ่มเข้ามาหลายตัวนะครับถ้าพูดถึงแก๊งเธอเนี่ยตัวละครอื่นๆก็จะมีเวฟมีเส้นกับ IO มีซอร์สมาสเตอร์มีลูน่าสโนว์อะไรพวกนี้ที่อยู่ในทีมแถบเอเชียนะฮะความพิเศษของแอโร่ก็คือเธอเป็นฮีโร่สัญชาติจีนนะครับมีชื่อเดิมว่าเลยหลิงซึ่งต้องออกตัวก่อนว่าการออกเสียงของผมเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นชื่อแบบภาษาจีนซึ่งผมอ่านไม่ออกและตามสมญานามของเธอเนี่ยแอโร่เป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการควบคุมลมควบคุมอากาศถ้าถามว่าเก่งไหมผมว่าเธอเป็นผู้ใช้ลมที่แบบเก่งโคตรเลยนะฮะแถมเส้นเรื่องและศัตรูของเธอก็มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองมากๆด้วยในเวลาปกติเนี่ยยามใช้ชีวิตสามัญชนนะครับเลยหลิงจะทำงานเป็นสถาปนิกออกแบบสร้างอาคารนะครับแถมเธอยังเป็นเจ้าของบริษัท Sacred Tree หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เธอเป็น working woman ที่เก่งนะครับมีแฟนหนุ่มที่น่ารักแต่ด้วยความเสียสละเนี่ยเลยหลิงถึงกับยอมขัดช่วงเวลาที่แฟนของเธอกำลังจะขอแต่งงานเพราะเธอรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เธอจะมีครอบครัวเธอยังไม่อยากที่จะมีความสุขในรูปแบบนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยต้องอุทิศตนใช้ชีวิตในฐานะฮีโร่และทุกครั้งที่เมืองเซี่ยงไฮ้มีภัยนะครับเธอก็จะกลายเป็นแอโร่และต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองนี้ซึ่งที่ผมบอกว่าแอโร่เป็นผู้ใช้ลมที่เก่งโคตรเนี่ยผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะศัตรูที่เธอต้องจัดการเนี่ยมันคือพวกตึกเดินได้ตัวใหญ่ๆใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแอโร่ต้องใส่เดี่ยวกับพวกศัตรูไซส์ไคจูแบบนี้เป็นปกติและเธอก็สามารถชนะมันได้ซะด้วยเจ้าพวกยักษ์พวกนี้คือตัวไรในเส้นเรื่องของแอโร่เนี่ยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับย้อนอดีตไปสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการสร้างบ้านยังไม่มีมนุษย์เลยด้วยซ้ำนะฮะสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์พวกนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเดอะเนสหรือรังมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกก่อนที่จะมีมนุษย์ซะอีกนะครับมีเดอะเนสที่เป็นทั้งปลาที่ตัวเท่าเรือเดินสมุทรแวกว่ายผ่านท้องฟ้าท้องทะเลไปทั่วมีต้นไม้ยักษ์ที่สูงตระหง่านราวกับตึกระฟ้ามีสัตว์มหัศจรรย์ที่ยอมให้มนุษย์อาศัยอยู่บนหลังมีมังกรที่คอยปกป้องพรมแดนของประเทศแหมหลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกำแพงเมืองจีนซะไม่มีซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นไอเดียที่ผู้เขียนเนี่ยสอดแทรกจินตนาการเข้าไปก็ได้นะครับและจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเดิมทีเดอะเนสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้คุณกับมนุษย์อย่างมากแล้วทำไมต้องมาต่อสู้กันล่ะคำตอบก็คือมันเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของคนล้วนๆเลยล่ะครับพอเทคโนโลยีของมนุษย์เริ่มก้าวหน้าเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองเองได้พวกเนสก็ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเพราะพวกนี้เนี่ยมนุษย์ถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมไม่ได้คาดเดาก็ไม่ได้ดังนั้นมนุษย์ก็เลยตัดสินให้ทำลายพวกมันทิ้งสงครามระหว่างมนุษย์กับเดอะเนสก็เลยเริ่มขึ้นคือตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าสงครามก็คงจะไม่ถูกนักนะฮะเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซะมากกว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่างาขาวนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อสังหารเนสจำนวนนับแสนเนี่ยถูกฆ่าจนกระทั่งมีกลุ่มมนุษย์ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องป่าเถื่อนเนี่ยลุกขึ้นมาคัดค้านการกระทำเช่นนี้แต่ก็นั่นแหละครับพอไม่มีอาวุธในมือก็มีแต่ความตายเท่านั้นที่รอพวกเขาอยู่ซึ่งบรรดาพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการฆ่าล้างเนสเนี่ยเขารู้สึกว่าการฆ่าเนสเนี่ยมันจะเป็นการทำให้โลกเนี่ยไม่สมดุลแต่พวกที่อยากจะทำลายเนสก็รู้สึกว่าไม่สนใจฉันจะทำลายก็เลยฆ่าพวกที่ต่อต้านทั้งหมดและในบรรดามนุษย์ที่เลือกอยู่ฝ่ายเดียวกับเนสเนี่ยก็มีหนีรอดมาคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเด็กสาวคนนี้เนี่ยกระโดดลงแม่น้ำหนีรอดเงื้อมมือทหารมาได้อย่างหวุดหวิดและเธอก็ได้พบกับเนสตัวนึงที่กำลังจะตาย
เมื่อทั้งคู่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของกันและกันเนสตัวนั้นก็เลยห่อหุ้มตัวเธอไว้ฝังตัวเองลงไปใต้ดินและนอนหลับไหลมาเป็นเวลาหลายพันปีบางครั้งความเจริญของเทคโนโลยีเนี่ยกลับทำลายรากเหง้าของบางอย่างไปแต่ผมก็ชอบใจนะครับถ้าโลกไม่มีเนสตัวใหญ่ๆเดินเพ่นพ่านแต่ถ้าเกิดมีสินค้าไอทีราคาประหยัดที่แอดไวซ์เนี่ยผมจะแฮปปี้มากๆเพราะถ้าคุณซื้อสินค้าไอทีบน www.advice.co.th เนี่ยคุณจะได้ฮาร์ดแวร์เจ๋งๆเอาไปใช้ทำงานใช้เล่นเกมสนองนิดอะไรก็ตามแถมถ้าใส่โค้ดในครอสเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษที่ช่วยคุณสบายกระเป๋าขึ้นคิดถึงไอทีคิดถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวปะฟังกันต่อจะบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเด็กหญิงที่หนีรอดมาจากยุคโบราณและหลับไหลไปพร้อมกับเนสโดยเวลานับพันปีเนี่ยไม่ใช่แอโร่อย่างที่คุณคิดนะฮะแต่ว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาในยุคปัจจุบันแล้วเธอก็คือมาดามหวงฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะครับว่าล่าประวัติแอโร่แล้วแต่มาพูดถึงเจ๊มาดามหวงนี่ทำไมคือมาดามหวงเนี่ยเป็นอาจารย์ที่คอยสอนวิธีควบคุมพลังรวมถึงทักษะการต่อสู้ด้วยการใช้อารมณ์ให้กับแอโร่ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังตามลำดับไทม์ไลน์นะครับย้อนกลับมาตอนที่เลยหลิงถูกแฟนขอแต่งงานนะครับตอนนั้นเนี่ยจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆคืออยู่ดีๆก็มีพายุหมุนเกิดขึ้นกลางแม่น้ำเต็มไปหมดถ้าปล่อยไว้เนี่ยเรือในแม่น้ำจะจมและจะมีผู้คนล้มตายแน่ๆเลยหลิงก็เลยต้องโดดไปช่วยโดยทิ้งความสุขส่วนตัวไว้ข้างหลังและพอพายุสงบลงแล้วเนี่ยแทนที่เรื่องมันจะจบแต่มันกลับมีหอคอยหยกขาวโผล่ขึ้นมาจากกลางแม่น้ำซะอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีโกเลมหยกขาวโผล่มาโจมตีอีกแอโร่ก็เลยต้องสู้อีกยกกับศัตรูปริศนาที่ไม่รู้โผล่มาจากไหนและพอกำจัดพวกโกเลมทั้งหมดนะครับหอคอยหยกขาวก็ถูกทำลายลงในวันรุ่งขึ้นนะครับผู้คนในเมืองเซี่ยงไฮ้ก็พบว่าหอคอยหยกขาวเนี่ยโผล่ขึ้นมาทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยท่ามกลางความงุนงงของคนในยุคปัจจุบันรวมถึงเลยหลิงเนี่ยเวลาที่เจอเรื่องไม่เข้าใจเธอก็เลยเดินทางไปถามอาจารย์ซึ่งมาดามหวงก็บอกว่าไอ้หอคอยที่เธอเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่คนยุคโบราณสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ฆ่าพวกเนสสรุปตรงนี้นะครับสรุปในแบบของพวกเราเองนะผมจะเรียกว่าหอคอยหยกขาวหรือว่างาขาวเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะฮะสรุปว่ามันคือสิ่งที่คนในยุคโบราณเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อฆ่าสัตว์ยักษ์ที่เคยเดินอยู่บนโลกและพอบอกเรื่องนี้กับเลยหลิงนะครับมาดามหวงก็มอบแผนที่ทั่วทั้งเมืองที่มีหอคอยอยู่ทั้งหมด108ต้นให้อ้อตอนนี้ก็เหลือ107ต้นแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อตะกี้เนี่ยแอโร่ทำลายไปแล้วต้นหนึ่งพอได้ข้อมูลมาปุ๊บนะครับแอโร่ก็ไปทำลายเสาทีละต้นละต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเสาอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโกเลมโผล่ขึ้นมาทำลายผู้คนในละแวกนั้นเธอก็เลยทำลายเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซะก่อนแต่กว่าจะชนะได้แต่ละต้นเนี่ยเรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวเพราะพอเข้าไปใกล้ปุ๊บพวกโกเลมหยกขาวก็จะแห่ออกมารุมกินโต๊ะกันให้เพียบคือตอนนั้นเนี่ยจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะครับเพราะว่าโทนี่สตาร์คหรือไอออนแมนเนี่ยเดินทางมาถึงเพราะว่าเขามีธุระที่นี่พอดีแสงแห่งความหวังก็เลยเริ่มมีขึ้นมานิดนึงพอมาดามหวงเห็นข่าวโทนี่สตาร์คเดินทางมาเยือนจีนนะครับเธอก็สบโอกาสที่จะทำแผนของตัวเองให้เป็นจริงเรื่องที่ผมยังเล่าไม่หมดก็คือในอดีตเนี่ยมาดามหวงนั้นหนีการตามล่าของทหารก่อนจะรวมกับเนสตัวนึงแต่มันยังมีเนสอีกตัวที่บินหนีออกไปนอกโลกและใช้ดวงดาวดวงนึงเป็นบ้านรอวันที่มันจะได้กลับมายังโลกอีกครั้งและนั่นก็เป็นสิ่งที่มาดามหวงต้องการจริงๆแล้วโกเลมหยกขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆมันอยากจะออกอารวาสมันก็ออกอารวาสนะครับหรือไม่ใช่ว่างาขาวที่ฝังอยู่ใต้ดินจู่ๆมันอยากจะงอกก็งอกออกมาโดยไม่มีเหตุนะฮะแต่เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาดามหวงพยายามที่จะเรียกเนสจากนอกโลกกลับมาและพองาขาวจับปฏิกิริยาของพวกเนสได้นะครับมันก็โผล่ขึ้นมาจากดินตามโปรแกรมที่ถูกตั้งเอาไว้ซึ่งแน่นอนหอคอยหยกหรือว่างาขาวเนี่ยเป็นศัตรูตามธรรมชาติของเนสและถ้ามีมันอยู่เนี่ยเนสจากนอกโลกก็ไม่มีทางกลับมาได้มาดามหวงก็เลยหลอกให้แอโร่เนี่ยไล่ทำลายเสาทีละต้นทีละต้นยิ่งมีไอออนแมนคอยช่วยเป้าหมายของเธอก็จะใกล้ความจริงเร็วยิ่งขึ้นนะครับพอไม่รู้ความจริงแอโร่กับไอออนแมนก็ร่วมมือกันถล่มเสาที่เหลือทั้งหมดและพอเสร็จสิ้นภารกิจทั้งคู่ก็บอกลากันและโทนี่สตาร์คก็เดินทางกลับสู่อเมริกา
เอาละครับทีนี้พอเสาทั้ง108ต้นพินาศไปหมดแล้วเนี่ยพวกเนสก็โผล่มาที่เซี่ยงไฮ้เหมือนที่คุณเห็นเมื่อต้นคลิปนั่นแหละครับนอกจากจะมีพวกที่เหมือนตึกมีชีวิตแล้วเนี่ยมันยังมีเนสขนาดยักษ์ที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าเพื่อที่จะลงมาทับเซี่ยงไฮ้ให้พินาศไปทั้งเมืองพอเจอหายนะที่รับมือยากแอโร่ก็เลยใช้วิชาจับลมปราณจนเห็นพลังชีแปลกๆที่เธอคุ้นเคยและพอตามเส้นพลังปราณสีแดงไปแน่นอนว่าเธอได้พบกับม้าดามหวงซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดคือพวกเนสตัวขนาดเท่าตึกและเดินออกอารวาสไปทั่วเมืองเนี่ยเป็นฝีมือการบงการของม้าดามหวงทั้งสิ้นพอได้รู้ความจริงก็มีแต่ต้องต่อสู้กันเท่านั้นนะครับแต่แค่กำลังของมาดามหวงคนเดียวเนี่ยก็เก่งจนชนะแทบจะไม่ได้แล้วเท่านั้นยังไม่พอมาดามยังมีลูกศิษย์อีกคนก็คือคีย์สโตนผู้มีพลังพิเศษที่สามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นหินการถูกอาจารย์หลอกใช้การได้รู้ความจริงว่าเธอถูกฝึกให้มาทำลายเสาหยกขาวและการที่เมืองเซี่ยงไฮ้ต้องมีภัยเนี่ยทั้งหมดล้วนเป็นความจริงที่เจ็บปวดและแอโร่กับมาดามหวงน่าจะเป็นคู่ปรับที่ต้องซัดกันไปอีกนานในเส้นเรื่องของตัวเองนอกจากจะมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับแอโร่ก็ร่วมผจญภัยในสเกลที่ใหญ่ขึ้นกับซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมอย่าง Agent of Atlas ที่ออกพิทักษ์โลกในอีเวนต์ War of the Realm และในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนฮีโร่ด้วยกันเนี่ยเธอยังสนิทสนมกับเวฟซูเปอร์ฮีโร่ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของเธอให้ฟังกันนะครับก่อนจะจบ EP นี้นะครับเรามาสรุปพลังของแอโร่กันดีกว่านะฮะในเรื่องการเชื่อมโยงกับการ์ดในเกม Marvel Snap เนี่ยคงไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่าเธอสามารถควบคุมลมได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการโยกย้ายการ์ดเนี่ยเป็นเรื่องปกติสามัญที่เธอทำได้สบายๆอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเธอเนี่ยสามารถควบคุมสายลมและอากาศได้ซึ่งมันเป็นความสามารถที่ใช้ได้ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าการแค่แบบควบคุมพายุทอร์นาโดอะไรแบบนั้นซะอีกเพราะแอโร่เนี่ยสามารถทำให้อากาศแข็งตัวจนใช้เป็นดาบหรือโล่หรือแม้กระทั่งสร้างร่างแยกที่ต้องใช้สมาธิอย่างมากในการควบคุมนอกจากนี้เธอยังใช้สายลมเพื่อจับจังหวะการเต้นของหัวใจจับลมปราณของคนสร้างลำแสงวายุสร้างระเบิดวายุไปจนถึงงานละเอียดอย่างควบคุมอากาศรอบๆไวโอลินทำให้ไม่เกิดเสียงเวลาเล่นก็ยังได้สำหรับสายลมที่มีอำนาจขนาดโค่นเนสที่ตัวใหญ่พอๆกับตึกได้เนี่ยคงไม่ต้องสงสัยในความเก่งกาจของเธอแล้วล่ะครับแต่น่าเสียดายที่เวฟนั้นเป็นตัวละครที่เน้นขายคนจีนเป็นหลักแถมยังอยู่ในทีมเกรด B ที่ไม่ค่อยมีบทบ่อยนักฉะนั้นการจะได้รู้จักเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดคลังข้อมูลมาเวลของคุณให้ใหญ่ขึ้นอย่างน้อย EP นี้เนี่ยมันก็ทำให้คุณรู้ว่าในโลกของคอมิกเนี่ยมันก็ยังมีพวกเดอะเนสที่เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีส่วนสำคัญกับวัฒนธรรมจีนอยู่ด้วยและสำหรับคลิปหน้านะครับคุณอยากให้เป็นฮีโร่คนไหนก็คอมเมนต์กันมาโลดและคอมเมนต์ไหนถูกดันเยอะสุดเนี่ยก็จะถูกนำมาพิจารณาว่าทำได้ไม่ได้ใช้เวลามากแค่ไหนยังไงและสุดท้ายนี้นะครับพบกันใหม่กับรายการซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ซึ่งเป็นรายการสารานุกรมตัวละครของ Marvel ที่จะมาพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า